สวัสดีครับผมจากณัฐพลครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับ Barkas Guitar ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า G Studio FM Custom ครับโอ้โหเสียงสะใจวัยรุ่นมากนะครับสำหรับ Barkas Guitar นะครับก็เป็นแบรนด์กีตาร์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยณตอนนี้เนี่ย Music Plan เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็มีขายทั้งหมด4ซีรีส์นะครับมีให้เลือกหลายเลนส์ราคามากๆเลยนะครับเริ่มที่ซีรีส์แรกก็คือเป็น Universe Series นะครับ Universe Series เนี่ยก็เป็นกีตาร์ในเลนส์ราคาสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผลิตที่จีนนะครับอยู่ในช่วงราคาประมาณ 7-8,000 นะครับถัดมาก็เป็น Global Series นะครับ Global Series เนี่ยก็จะผลิตที่อินโดนีเซียนะครับจะอยู่ช่วงราคาที่ 20,000 กว่านิดๆ นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น Craft Series นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตที่ประเทศที่เป็นออริจินอลของแบรนด์เขานะครับก็คือ Made in Japan นะครับสำหรับตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 38,000 บาทนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่เป็น High Endของเขาสุดเลยเนี่ยก็จะเป็น Handmade Series นะครับซึ่ง Handmade Series เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงราคา 5-60,000 บาทนะครับสำหรับรุ่น Craft Series นะครับผมก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่กำลังดีนะครับสำหรับเพื่อนๆ เนี่ยที่อยากได้กีตาร์งานคุณภาพจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับและในเลนราคา 38,000 เนี่ยเราได้งานคุณภาพแบบไหนได้วัสดุอะไรบ้างแล้วมันให้เสียงยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับก็เรามาดูกันที่สเปคตัวนี้กันนะครับด้านหลังนะครับที่คอก็จะใช้เป็นไม้เมลเปิลนะครับซึ่งไม้เมลเปิลนี่ก็เป็นไม้ยอดนิยมของกีตาร์ทรงสแตทนะครับทางด้านหน้านะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นไม้เทควูดนะครับให้มาทั้งหมด22เฟทนะครับแล้วก็เฟทเนี่ยก็จะเป็นเฟทสแตนเลสนะครับซึ่งก็ดูเหมาะสมกับความที่มันเป็นรูปทรงแบบโมเดิร์นสแตทนะครับสำหรับเฟทสแตนเลสเนี่ยข้อดีก็คือค่อนข้างคงทนนะครับเวลาที่บางทีเราใช้สายเคลือบที่มันไม่ขึ้นสนิมอย่างเงี้ยครับเวลาเจอกับเฟทสแตนเลสเนี่ยเฟทมันก็จะไม่สึกนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ซาวด์โมเดิร์นได้ทัชชิ่งที่มันดูลื่นไหลเฟทสแตนเลสก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนัดนะครับเขาใช้เป็นนัดกระดูกครับแล้วก็ที่ลูกบิดนะครับก็เป็นลูกบิดของโกโตะนะครับซึ่งทางBarkasเนี่ยก็จะแบบใช้ลูกบิดโกโตะตลอดแทบจะในทุกๆรุ่นที่เป็นของCraftซีรีส์เลยนะครับทีนี้ลูกบิดโกโตะเนี่ยมันเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นมาตรฐานแบบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือกีตาร์ที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลกหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็ใช้โกโตะนะครับต่อมาตรงนี้นะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยอีกอย่างนึงก็คือเหล็กขันคอครับเหล็กขันคอเนี่ยเขาก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งพวกกีตาร์ที่เป็นแบบโมเดิร์นเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้กันเยอะนะครับข้อดีคือมันสะดวกมากนะครับเราใช้เหล็กแทงเข้าไปซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะแล้วก็ขันได้เลยนะครับตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่แบบเวลาไปทัวร์ต่างจังหวัดขึ้นเครื่องบินเกิดคอมันมีการแบบเปลี่ยนแปลงตามอากาศเนี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกในการใช้งานจริงๆนะครับต่อไปที่ด้านบอดี้นะครับด้านหน้านะครับเห็นลายสวยๆเนี้ยก็เป็นเฟรมเมเปิลนะครับมันจะออกแบบสีครีมๆนะที่เขาฟินิชสีมานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาจะเป็นไม้มะฮอกกานีครับซึ่งไม้มะฮอกกานีเนี่ยก็จะมีลวดลายที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับทีนี้เป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของกีตาร์ตัวนี้นะครับก็คือการฟินิชสีเนี่ยเขาใช้วิธีการเคลือบออยล์ครับเวลาที่มันเคลือบออยล์เนี่ยตัวบอดี้กีตาร์เนี่ยมันจะให้เท็กเจอร์ที่คล้ายๆกับแบบเหมือนซาตินนะแต่ว่ามันจะไม่ด้านเท่าซาตินนะคือมันจะอยู่ระหว่างแบบซาตินกับที่เป็นเคลือบแบบเงาครับคือมันจะมีความด้านๆแต่ว่ามันก็ยังมีความเงาอยู่แต่ไม่ได้แบบเงาแวบมากนะครับตรงนี้นะที่ผมเนี่ยรู้สึกชอบนะรู้สึกว่าเวลาที่มันสัมผัสเนี่ยมัน
ให้เท็กเจอร์ความเป็นธรรมชาติความเป็นเนื้อไม้อะเหมือนเราได้สัมผัสแบบเนื้อไม้ด้วยนะครับไม่เหมือนแบบถ้าเป็นพวกกีตาร์ที่แบบเป็นเคลือบเงาๆมาบางทีเราสัมผัสไปเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแลกเกอร์ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันสัมผัสได้ถึงเนื้อไม้แล้วมันก็มองเห็นลายไม้ข้างในชัดเจนเลยครับตรงนี้ก็ทำออกมาได้ดูดีเลยนะครับถือว่าแบบเวลาเอาไปเล่นนี่ก็แบบดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครดีนะครับกับการแบบเคลือบออยล์นะครับและที่ตรงขอบนะครับเขาก็มีการบายดิ้งมานะครับซึ่งก็บายดิ้งออกมาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะว่ากีตาร์จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องมาตรฐานการผลิตเรื่องความพิถีพิถันเนี่ยสู้เมืองนอกได้แน่นอนนะครับต่อไปนะครับที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาก็จะใช้เป็นซีเล็กเตอร์5ทางแบบสแตนดาร์ดทั่วไปของกีตาร์ทรงสแตทนะครับก็คอนโทรลปิกอัพทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะเป็นปิกอัพซิงเกิลคอยล์แล้วก็ฮัมบักเกอร์นะครับปิกอัพก็จะเป็นปิกอัพของทางบาร์คาร์ดเองเลยส่วนที่บิดนะครับเขาก็จะใช้เป็นแบบซิงโครเทมโบโลนะครับซึ่งอันนี้หน้าตามันจะออกไปในทางแบบบิดที่เป็นแบบวินเทจนะครับผมคิดว่าทางคนออกแบบเนี่ยเขาก็อยากแบบว่าเหมือนดึงสมดุลไว้ว่าถึงกีตาร์เนี้ยมันจะเป็นแบบโมเดิร์นสแตทแต่ว่าเขายังอาจจะอยากได้คาแรคเตอร์อะไรบางอย่างของความเป็นสแตทอยู่นะครับก็เลยออกแบบมาให้ใช้เป็นแบบหยองที่เป็นแบบวินเทจนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นน็อต6ตัวยึดนะครับแล้วก็เป็นแบบเหล็กพับนะครับที่เป็นแซดเดิลตรงนี้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันจะมีผลกับคาแรคเตอร์เสียงหมดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือรูเสียบแจ็คนะครับรูเสียบแจ็คเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นแบบว่าที่เป็นแบบออริจินอลของทรงสแตทนะก็คือจะเสียบตรงนี้นะครับพวกโมเดิร์นสแตทบางรุ่นเนี่ยก็จะเสียบตรงนี้นะแล้วแต่ความชอบแต่ผมชอบอย่างนึงเลยที่มันเสียบตรงนี้คือเวลาที่ผมแบบนั่งเล่นบนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเสียบตรงนี้มันไม่ติดเก้าอี้อ่ะแต่ถ้ามันเสียบตรงนี้บางครั้งเรานั่งเล่นใช่ไหมมันอาจจะแบบไปติดโซฟาบ้างนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับส่วนความพิเศษต่อไปนะครับในเมื่อมันเป็นโมเดิร์นสแตทนะครับเขาก็ออกแบบวงจรมาให้เราสามารถตัดคอยได้นะครับก็เท่ากับว่าฮัมบักเกอร์ตัวนี้นะครับเราเล่นได้หลากหลายจะใช้เป็นฮัมบักเกอร์ก็ได้หรือว่าจะตัดเป็นซิงเกิลคอยก็ได้นะครับให้มา1วอลลุ่ม1โทนโดยโทนนี่ก็เป็นมาสเตอร์โทนนะครับคือคอนโทรลได้ทั้ง3ตัวเลยตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยติ๊กเกอร์อะไรนะครับเขาก็แบบเขียนไว้ว่าเคลือบออยล์นะครับแล้วก็เหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ที่แบบปั๊ม QC ว่าเป็นสินค้าของทางบริษัทดีวิเซอร์นะครับซึ่งบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์บาคัตนะครับและในบริษัทนี้เขายังมีแบบกีตาร์อีกหลายๆยี่ห้อที่เป็นงานพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโมเซะนะครับโมโมเซะนี่ก็เป็นกีตาร์แบบแฮนด์เมดที่สวยมากๆแล้วก็งานปราณีตเสียงดีด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบรนด์กีตาร์อะคูสติกที่เป็นฮีทเวย์นะครับอันนี้ก็อยู่ในเครือของบริษัทเดียวกันกับที่ผลิตกีตาร์บาคัตนะครับแล้วอีกนิดนึงนะครับที่ด้านหลังนะครับตรงเพลทตรงนี้นะครับพอเป็น Made in Japan นะเขาก็มีการสลักยี่ห้อมานะครับแล้วก็เขียนชื่อรุ่นว่าเป็นคราฟซีรีส์นะแล้วก็มี Serial Number ด้วยนะครับตรงนี้ก็หรูหรานะครับโอเคครับทั้งหมดสเปคประมาณนี้นะก็สำหรับกีตาร์ในเลนราคานี้นะครับ 38,000 เนี่ยผมคิดว่าเรื่องงานความพิถีพิถันความเรียบร้อยแล้วก็วัสดุที่เขาให้มานี่ก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าดูแต่สเปคอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูด้วยครับว่า 38,000 บาทเนี่ยให้เสียงคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเรามาเริ่มกันที่ปิกอัพตัวแรกนะครับปิกอัพตัวเน็กครับโดยเซตอัพก็ผมก็ต่อตรงๆเข้าไปที่ Synergy Amp เลยนะครับลองฟังกันดูครับก็พอเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับก็จะให้คาแรคเตอร์ที่แบบใสๆพุ่งๆจิกๆนะครับหรือว่ามันจะเป็นเสียงแบบร็อกๆนะก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับก็ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบกีตาร์สไตล์นี้นะมันจะแบบคัททูดีนะครับเวลาเล่นอยู่ในวงเนี่ยฟังแล้วมันจะไม่ค่อยมีอาการแบบเสียงเบลอๆมากนะครับคือเสียงมันจะไม่บวมนะครับออกแบบคัสทูนะครับเบสของมันกำลังพอดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบพวกโทนดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างตรงเนี้ยผมเปิดโทนเต็มอยู่นะครับสมมุติว่าผมเล่นแบบเป็นออกเทปคู่8แล้วแบบอยากให้มันดูแบบแจ๊สซี่หน่อยมนๆหน่อยงั้นเราก็ลดโทนลงมาแล้วลองฟังกันดูนะครับแล้วลองสังเกตดูนะผมเล่นลิฟต์เดียวกันสลับไปสลับมา
กับเบาโทนลงมาสักเปิดโทนสัก3อันนี้ก็เป็นการใช้งานโทนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะนี่เป็นเทคนิคนะครับมาแนะนำเพื่อนๆสำหรับใครที่แบบเวลาเราเล่นอยู่จริงๆแล้วเราอยากให้มันมีความแตกต่างของเรื่องเสียงนอกจากการคอนโทรลด้วยมือแล้วเนี่ยโทนก็ใช้ได้เลยนะครับไหนๆเขามีมาให้แล้วนะเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับปิกอัพตัวเน็กกับตัวมิดผสมกันดูครับผมจะเปิดโทนเต็มไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับมันก็จะมีความแบบใสกังวานขึ้นนะครับเนื่องจากแบบว่ามันผสมกันเนาะก็จะนุ่มขึ้นมานะครับทีนี้เวลาใช้พวกนี้เราสามารถเอามาเล่นแบบปิกกิ้งได้นะครับหรือว่าจะเอามาเล่นแบบตีคอร์ดเลยก็ได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็เหมาะสมกับการใช้งานที่เป็นปิกอัพผสมกันแบบนี้นะครับหรือว่าจะโซโล่มันก็โซโล่ได้นะครับแล้วลองปิดโทนนิดนึงนะผมปิดโทนหมดเลยนะลองดูครับลักษณะการที่เราปิดโทนมันจะเหมือนแบบโดนคัตไฮลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคต่อไปนะครับปิกอัพตัวกลางนะครับปิกอัพตัวมิดครับสำหรับตัวกลางเนี่ยโดยเบสิกทั่วไปนะทุกกีตาร์ที่เป็นทรงสแตทเนี่ยมันจะให้คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแบบแข็งๆตั้งๆนะครับแต่เสียงแข็งๆตั้งๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับเราอย่าไปคิดนะว่าแบบเฮ้ยเสียงมันแข็งไปใช้งานไม่ได้นะครับจริงๆทุกคาแรคเตอร์นะครับใช้งานได้หมดถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับอย่างพวกเสียงแข็งๆแบบนี้ผมชอบใช้แบบว่าเวลาที่แบบเราต้องการให้กีตาร์มันโผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าเราเล่นแบบลายแบบพวกซิงเกิลโน้ตอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเพลงขอโทษของพี่บุรินทร์เนี่ยที่มันจะมีลายกีตาร์มันจะร้องว่าฉันไม่อาจแบ่งหัวใจให้ใครอีกครั้งใช่ไหมแล้วในระหว่างมันจะมีแบบไลกีตาร์ปาดาดาดับปาดาดับการเล่นซิงเกิลโน้ตพวกนี้ครับไอ้พวกเสียงแข็งๆพวกนี้มันทำให้กีตาร์เนี่ยโผล่คัททูออกมาจากวงได้โดยที่เราไม่ต้องดังวอลลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเอามาเล่นแบบตีคอร์ดแบบสไตล์แบบฟังๆแข็งๆก็ได้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองปิดโทนหน่อยนะปิดไปเลยมิดประมาณนี้นะครับสำหรับปิกอัพตัวมิดนะครับต่อไปนะครับเป็นปิกอัพตัวมิดที่ผสมกันนะครับระหว่างแฮมเบอร์เกอร์โดยแฮมเบอร์เกอร์เนี้ยผมยังไม่ตัดคอยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับตัวกลางก็จะให้คาแรคเตอร์ที่แบบจิ๊กโก้ขึ้นมานะครับทีนี้พอเวลาตัวหลังมันเป็นฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็มาแบบสร้างความสมดุลได้นะครับทำให้เสียงมันแบบนุ่มๆกำลังดีนะตรงนี้ผมชอบนะปิกอัพตัวนี้ก็เอามาใช้เล่นในคอร์ดเล่นแบบพวกริทึมนะอ
ทีนี้เดี๋ยวผมลองแบบตัดคอยดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับนะผมลองกลับมาเป็นฮัมเบอร์เกอร์ก็เป็นซิงเกิลคอยประมาณนี้นะครับพอเวลาเราตัดเป็นซิงเกิลคอยนะเสียงมันก็จะบางลงแต่ว่าความบางเนี่ยมันเอามาใช้งานได้นะครับเราเอาไปเล่นแบบอย่างที่ผมบอกนะบางครั้งต้องการให้กีตาร์โผล่อยู่ในวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับกีตาร์เสียงค่อนข้างบางแล้วให้มันพุ่งๆนะครับหรือว่าเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยอยากให้มันกังวานเราก็ปรับให้มันเป็นฮัมเบอร์เกอร์เต็มๆแบบปกติได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองทดสอบตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวฮัมเบอร์เกอร์จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นฮัมเบอร์เกอร์ไว้นะครับยังไม่ได้ตัดคอยนะเสียงจิ๊กโก้มากเลยนะครับสไตล์ที่เป็นแบบฮัมเบอร์เกอร์ตัวหลังนะครับทีนี้เราลองมาฟังแบบตัดคอยกันดูนะครับเสียงมันก็ให้คาแรคเตอร์ที่แบบพอที่จะทดแทนความเป็นซิงเกิลคอยได้นะครับหรือว่าปัดไปเต็มๆแล้วลองสังเกตกันดูนะครับว่าเสียงต่างยังไงระหว่างตัดคอยกับไม่ตัดคอยนะครับอันนี้ไม่ตัดคอยนะครับตัดคอยครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแบบใช้งานได้กว้างมากนะครับเหมาะแล้วนะครับที่ผมนิยามว่ามันเป็นแบบโมเดิร์นสแตทนะครับโอเคครับทุกคนเสียงคลีนจบไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกับเสียงโอเวอร์ไดรฟ์กันบ้างครับก็พอเป็นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะเนื่องจากแบบมันเป็นไม้มะฮอกกานีนะผมคิดว่าก็ให้คาแรคเตอร์แบบล็อกนะครับคือจะแบบแผดๆพุ่งๆนะครับทีนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของปุ่มโทนเนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะอย่างตอนนี้ที่ผมลองเล่นดูเนี่ยพอโดนกับโอเวอร์ไดรฟ์ผมคิดว่าเฮ้ยเสียงไอ้พวกที่เป็นแบบไฮๆมันอาจจะแสบไปนะครับเราสามารถลดโทนได้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะระหว่างที่เปิดโทนเต็มนะครับกับผมลดโทนลงมาหรือว่าปิดโทนไปเลยนะเปิดสักเบอร์3เปิดเต็มตรงนี้นะครับก็ถือว่าเอามาช่วยในการใช้งานจริงได้อย่างเหลือเฟือเลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราลองแบบว่าเป็นแบบไอ้ฮัมเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับเปิดโทนเต็มนะครับ
ประมาณนี้นะครับนี่แค่เป็นเสียงโอเวอร์ไดร์นะตรงนี้ผมเปิดเกณฑ์ประมาณแบบ9โมงนะครับค่อนข้างแรงมากทีนี้เดี๋ยวเราลองแบบให้มันแบบเป็นเสียงสไตล์แบบกีตาร์ฮีโร่หน่อยนะครับไฮเกณฑ์เลยผมจะแบบเปิดเกณฑ์ประมาณสักแบบเต็มเลยนะแล้วเราก็เปิดบูทขึ้นมานะครับทีนี้เกณฑ์มันดังมากเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่แบบมันเป็นไฮเกณฑ์เสียงมันจะดังอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องแบบหัดควบคุมที่มือเอาให้ได้นะครับให้เสียงมันสะอาดนะก็ให้คาแรคเตอร์แบบว่าสะใจชาวร็อกมากนะครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆต้องไปฝึกกันนะครับเวลาที่แบบเราเล่นแบบพวกเป็นเสียงดิสโทร์ชันที่เป็นไฮเกนยิ่งเสียงแตกจากหัวแอมพวกนี้นะครับคือเกนมันจะเยอะมากนะครับเราก็ต้องแบบหัดควบคุมเวลาที่เราไม่เล่นปุ๊บนะเราต้องแบบหมุนวอลลุ่มปิดทันทีนะครับเพื่อให้ซาวมันเคลียร์แล้วก็ซาวมันสะอาดนะครับสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาลองแตกแบบเมทัลดูเลยนะว่าตัวนี้มันพอจะเอาอยู่ไหมนะครับก็จะใช้เป็นอันเบอร์ชอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นบล็อกเนอร์นะครับมาโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ทำความรู้จักกับแบรนด์กีตาร์บาคัตมากขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุเรื่องของสเปคหรือว่าได้ทดลองฟังเสียงกันนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องสนุกนะสำหรับมือกีตาร์นะครับที่เราแบบมีทางเลือกกีตาร์ให้ได้เล่นเยอะมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยสงสัยว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้จริงไหมหรือว่าสงสัยว่าให้งานมันมาตรฐานงานมันคุณภาพดีอย่างที่ผมบอกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็ดูคลิปผมแล้วก็เชื่อผมอย่างเดียวไม่ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปทดลองทดสอบกันได้เลยนะครับแล้วทางร้าน Music Plan เนี่ยเขาก็บอกมานะว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าไปลองกันนะครับเข้าไปดูก่อนเข้าไปลองเทสดูก่อนนะครับว่าเราชอบไหมนะครับการซื้อกีตาร์หนึ่งตัวเนี่ยยิ่งเป็นกีตาร์ที่ราคาแบบ 3-4 หมื่นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงนะเราดูรีวิวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องไปลองด้วยตัวเองหรือว่าเห็นผมเล่นแบบนี้เราจะแบบคิดว่ามันเสียงดีเชื่อผมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับต้องไปลองเองนะครับบางทีเราอาจจะเจออะไรที่แบบเฮ้ยเราชอบเองจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณร้าน Music Plan ด้วยนะครับที่ส่งตัวนี้มาให้ได้ทดลองนะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสนุกๆหรือว่าอยากให้รีวิวกีตาร์อะไรนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปสวัสดีครับ